็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เรียกว่าทุกคนในโลกใบนี้ต้องตระหนักและต้องทำให้ได้ครับนะคะเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลค่ะดังนั้นในวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดนะคะในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ UN ในการประกาศเรื่องของการคอร์รัปชันสากลด้วยนะคะเป็นการต่อต้านวันนี้เราจะมีการถ่ายทอดสดทำให้รายการของเรานั้นนะคะจะมี2ช่วงด้วยกันช่วงแรกคือ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาและช่วงที่2คือ11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะเว้นไว้ช่วงตรงกลางไปถ่ายทอดสดไปชมกันก่อนนะคะตรงนี้พูดตรงนี้ก็พูดต่อให้จบเลยก็ได้เรื่องความสำคัญของวันนี้นะครับก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสดในช่วง10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะนะครับเพราะว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาของโลกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับทางองค์การสหประชาชาติก็เห็นปัญหานี้ร่วมกันนะก็เลยกำหนดให้มีวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลขึ้นถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติมีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปีค.ศ. 2003นะครับใช่ค่ะนะครับโดยมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่31ตุลาคม2546หรือปี2003จากนั้นประเทศสมาชิกเครือข่ายภาคีสมาชิกที่จะร่วมกัน191ประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยก็ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาระหว่างวันที่9ถึง11ธันวาคม2546ที่เมืองเมอริดาประเทศเม็กซิโกสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลครับใช่ค่ะซึ่งอนุสัญญาเนี่ยที่ลงนามเนี่ยประเทศไทยก็ไปลงนามในอนุสัญญาด้วยกันเนี่ยถามว่าอนุสัญญาเนี่ยตกลงว่ายังไงบ้าง1ก็คือว่าเป็นอนุสัญญาที่มีความเห็นชอบร่วมกันว่าเราจะต้องร่วมมือกันในประเทศภาคีเครือข่ายสมาชิกทั้ง191ประเทศ1ก็คือด้านมาตรการเชิงป้องกันทุกประเทศต้องมุ่งป้องกันปัญหาคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก2ด้านการบัญญัติความรับผิดทางอาญาทุกประเทศต้องถือว่าการคอร์รัปชันทุกรูปแบบคืออาชญากรรมค่ะอันนี้แหละที่จะต้องนำมาสู่การออกกฎหมายพอเราลงไปลงนามอนุสัญญาเขาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำตามอนุสัญญาคืออะไรคำประกาศแล้วก็จะประกาศยังไงให้มันเป็นจริงก็ต้องมาออกกฎหมายรองรับใช่ไหมกฎหมายการก่อการร้ายกฎหมายการฟอกเงินอะไรต่างเหล่านี้ใช่ไหมที่มันเป็นกฎหมายเรื่องของการข้ามชาติดูแลต่อเนื่องซึ่งกันและกันยิ่งฟอกเงินเนี่ยที่ปรากฏเป็นข่าวนักธุรกิจคนต่างด้าวที่เข้ามาทำธุรกิจนะครับร้านอาหารผับผิดกฎหมายค้ายาเสพติดแล้วก็นำไปสู่การฟอกเงินที่มีการจับอายัดที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉตำรวจไล่จับกันอยู่ตอนนี้นะนี่แหละนี่แหละคือการคอร์รัปชันนะครับต้องออกกฎหมายการฟอกเงินมาและ3ครับด้านความร่วมมือระหว่างประเทศทุกประเทศต้องให้ความสำคัญให้ความร่วมมือในการทำให้อนุสัญญามีผลในทางปฏิบัติได้จริงครับนะคะก็คือเป็นการเรียกร้องให้ทั่วโลกนั้นร่วมกันตรวจสอบและยุติการคอร์รัปชันนะคะและให้ทุกประเทศถือว่าการคอร์รัปชันนั้นเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติด้วยนะคะในใจความสรุปได้แบบนี้นะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีกับภาคีเครือข่ายในประเทศไทยก็จะมีกิจกรรมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านเพราะว่ามติคณะรัฐมนตรีได้ประกาศแผนไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์นะต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยออกมาแล้วนะครับถามว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องของใครคุณผู้ชมแต่ทีมงานไล่ภาพที่อยู่ในไลน์นะให้เห็นว่าเนี่ยปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องของใครนี่จะพูดต่อไปเนี้ยนะครับให้เห็นที่ปปช.เขาชี้มูลไว้เนี่ยคุณผู้ชมลองไปช้าๆนะค่อยไล่ไปทีละภาพเลยถามว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องของใครพอเราพูดถึงคอร์รัปชันเราจะคิดถึงนักการเมืองคิดถึงข้าราชการประจำคิดถึงนักการเมืองคิดถึงส.ส.คิดถึงรัฐมนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นคิดถึงผู้บริหารและผู้ดูแลประเทศคิดถึงคนอื่นน่ะไม่เคยคิดถึงตัวคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำมันเป็นตัวเล็กๆน้อยๆ เป็นคนโดนกระทบอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นอบต.ไม่ได้เป็นส.ท.ไม่ได้เป็นนายกอบจ.ไม่ได้เป็นผู้ว่าในอำเภอไม่ใช่เรื่องของเราเมื่อเราไม่ได้กุมเงินของประเทศไว้พวกคุณโกงพวกคุณทุจริตชี้ใส่เขาเราทำอาชีพเราทำอาชีพอะไรเราขายของขายผลไม้ขายส้มช่างตาช่างให้เขาตรงป่ะใช่ไหมเอาส้มใส่ถุงเนี่ยช่างให้ลูกค้าเนี่ยทั้งเสร็จปั๊บหย่อนปั๊บหย่อนมันยังไม่ทำหย่อนเต็มสิบขีดหรือเปล่ายกแล้ว
นะครับหรือบางทีเนี่ยพอใส่เข้าไปปั๊บนิดหน่อยก็หยิบออก2ลูกใช่หรือว่าการวางเงาะวางอะไรเงี้ยค่ะเอาเน่าๆไว้ข้างในแล้วเราหยิบเน่าๆให้ลูกค้าหรือเปล่าผสมผสานไปหรือไม่นั่นก็คอร์รัปชันนะคอร์รัปชันมันไม่ได้บอกว่าเป็นราชการเท่านั้นนะแม้กระทั่งในครอบครัวนะแอบลักขโมยเงินกันหรือเปล่าแอบซ่อนเงินหรือเปล่าเม้มไว้หรือเปล่าเอาซุกไว้ใต้หมอนซุกไว้ในยางรถยนต์อะไรเงี้ยนี่แหละนิสัยที่ถ้ามันเกิดขึ้นในครอบครัวเรานะผัวเมียขโมยเงินกันนะแอบซ่อนกันนะลูกก็เงยเมินไม่ไว้วางใจกันละกันด้วยแล้วสุดท้ายพอออกนอกบ้านปั๊บมันก็ต้องไปโกงเพื่อนนะใช่ไปขายของก็ต้องโกงตาช่างนะมันมีไม่พอใช้ไงเอาของไปขายก็ต้องเอาเปรียบเพื่อนนะเอาขี้ยางนะนะครับยางที่รู้จักขี้ยางไหมพูดน้องเอเวลาเขากรีดยางอะตามปากใต้อะปากใต้เขากรีดยางอะเอาน้ำยางสดไปขายเอายางน้ำยางไปทำรีดน้ำยางแผ่นที่มันจะเป็นเศษยางอะเขาก็จะมาห่อเป็นก้อนๆๆๆนะแล้วทำอะไรต่อคะเอาไปขายต่อขายแล้วใช้ได้จริงไหมอะใช้ได้ก็มันคือยางชนิดหนึ่งอะไรเอาไปขายแต่คนขี้โกงมันก็จะใช้วิธีการเอาก้อนหินห่อไว้ให้มันมีน้ำหนักให้มีน้ำหนักโถเพิ่มน้ำหนักผมจำได้มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะประมาณร่วม30ปีฮะจำไม่เคยลืมเลยนะคนไทยเนี่ยส่งไอ้พริกไทยเนี่ยออกไปต่างประเทศค่ะผสมอะไรจะบอกว่าผสมแป้งไปนะไม่พริกไทยเม็ดดำๆอ่ะอ่าใช่ไหมแล้วมันใส่เม็ดอะไรลงไปแทนใช่ดูเนี่ยผสมกันไปอ่ะก็จับได้อ่ะน่าอายไหมผมถามโอ้ขี้โกงขี้โกงตาช่างขี้โกงอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องแต่ระบบราชการแต่มันคือเรื่องของเราตั้งแต่ในครอบครัวนะครับการทำมาค้าขายถ้าคนในครอบครัวไหนเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตออกไปสู่สังคมก็ดีเป็นน้ำดีออกไปนะไปอยู่ตรงไหนก็ทำให้น้ำตรงนั้นดีถึงไม่ดีหมดก็เจือจางน้ำเสียลงไปได้บ้างและที่เห็นให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างเนี่ยที่ทุจริตที่คอร์รัปชันการถูกปปช.ชี้มูลความผิดถูกศาลตัดสินที่คุณผู้ชมเห็นไล่ๆภาพไปเนี่ยหนีไม่รอดนะครับโดนจับแล้วก็เข้าคุกทุกรายจับได้ไล่ทันก็ติดคุกติดตารางจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ติดคุกกฎแห่งกรรมใช่ค่ะทำถนนให้ชำรุดเนี่ยบางเป็นข้าวเกรียบอย่างเงี้ยนะเป็นผู้รับเหมาเป็นผู้อนุมัติโครงการจำได้ไหมเดี๋ยวเร็วนี้ไอ้เนี้ยวันนี้เนี่ยผมอยากต้องฝากท่านนายกรัฐมนตรีได้ฝากเดี๋ยวนี้เลยอยากจะบอกเลยว่าให้พูดถึงน้องคนหนึ่งที่เขาวิศวกรที่อุดรธานีใช่ที่อุดรธานีใช่เขาเป็นชาวอุดรธานีแต่ว่าเขาไปรับราชการที่หนองบัวลำพูแล้วก็เขาต้องจบชีวิตตนเองเพราะว่าทนกับระบบราชการแบบนี้ไม่ไหวที่สอนให้มันต้องตามน้ำต้องโกงต้องกินต้องเรียกเปอร์เซ็นต์น่ะใช่อย่าทำให้คนที่เขามีเจตนาก็ตายฟรีนะอย่าต้องไม่ตายฟรีอ่ะน้องเป็นข้าราชการรับราชการรุ่นใหม่เลยค่ะหนูหาชื่อน้องเข้าไปกี่นางเอ๋นะน้องเดย์นะคะเมื่อกี้ชื่อน้องเดย์ต้องเอ่ยชื่อเขาอะนะครับเนี่ยคือคนที่เขาตุ้มเทเสียสละนะครับแล้วก็ไม่ยอมทนกับการคอร์รัปชันเนี่ยไม่จำนนไม่ยอมทนกับคอร์รัปชันน้องพานุเมธนะคะหรือว่าน้องเอ๋นะคะเอ๋พานุเมธใช่ค่ะน้องเอ๋พานุเมธนามสกุลเดี๋ยวหานามสกุลก่อนในข่าวนี้เขาไม่เขียนนามสกุลให้วาโสหายถ้าจำไม่ผิดนะเป็นวิศวกรจากมหาวิทยาลัยวาโสหาวาโสหาพานุเมธวาโสหานะคะเป็นวิศวกรจากมอขอนแก่นนะครับขอได้รับความสะดุดดีจากพวกเราสื่อสารมวลชนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่านี่แหละคือจุดประกายประจานให้เห็นถึงการทุจริตคดโกงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ที่เทศบาลตำบลที่เขาทำงานเนาะอบต.ค่ะนะครับอย่าให้คนดีๆแบบนี้ต้องตายฟรีนะเขาไม่งั้นเขาจะบอกว่าโง่ไม่ทำตามพี่เขาไปแล้วเขาบอกให้เซ็นรับหน่อยไอ้คนมันชนถึงมันเรียกไอ้สองตามอยู่เฉยๆก็ตามน้ำได้แล้วนี่อะไรไม่ทำฆ่าตัวตายโง่ไอ้คนที่โง่คือคนทำคนที่ทำงี้เขาไม่ได้โง่หรอกครับเขาไม่ยอมจำนนต่อความอายุติธรรมต่างหากนะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดกันนะน้องเอ๋นะ10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันค่ะย้ำว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาของทุกคนถูกต้องเลยค่ะทุกวงการทุกแวดวงทั้งรัฐทั้งเอกชนแม้กระทั่งในครอบครัวด้วยค่ะอย่านิ่งดูดายนะคะเราทำเครื่องหมายพร้อมกันก่อนพี่ถนอมครับเครื่องหมายต่อต้านคอร์รัปชัน1 2 3ไปเราไม่ได้เป็นอุลตร้าแมนนะคะเราต่อต้านคอร์รัปชันกันอยู่ต่อต้านคอร์รัปชันนะเริ่มจากตัวเรานะเริ่มจากตัวเราเนี่ยลดละเลิกกิเลสตัณหาที่จะต้องไม่เอาเปรียบเพื่อนก่อนถูกต้องค่ะ
นะครับแล้วก็ให้มีน้ําจิตน้ําใจเอื้อเฟื้อคนเราถ้าเอื้อเฟื้อคนอื่นก็ลดการเห็นแก่ตัวลงได้ป้องกันความโลภนะคะในทุกเรื่องแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนด้วยและหลายเคสที่เข้าในรายการเนี่ยเป็นเพราะว่าเราหลงไปในความโลภครับเราเชื่อคนง่ายเราถูกหลอกแล้วเราก็เดือดร้อนในที่สุดนะคะ